สวัสดีครับ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 ก็วันนี้ก็รู้สึกดีใจดีใจเพราะว่าจริงๆแล้วโอกาสที่จะมีงานเปิดเราจริงๆไม่ได้เยอะมากนะครับผมแล้วก็เราช่วงนี้ก็ค่อนข้างจะยุ่งกับเรื่องของเวิร์ลทัวร์ด้วยยุ่งกับเรื่องกิจกรรมภายในของบริษัทด้วยอะไรเงี้ยครับเพราะพอมีโอกาสได้มาร่วมงานที่มีโอกาสเจอคนเนี่ยก็รู้สึกดีใจเหมือนได้เติมพลังครับสำหรับเราก็คือวันนี้เหมือนมาคือเราเพิ่งบินกลับมานะครับแล้วพอมาถึงมาเจอบรรยากาศที่ทุกคนมารอพวกเราอย่างเงี้ยแล้วมันเหมือนได้กลับมาเติมพลังอ่ะแล้วเดี๋ยวเราจะออกไปอีกรอบนึงก็เดี๋ยวฝากทุกคนติดตามด้วยครับขอบคุณมากๆสำหรับกำลังใจครับครับครับก็คืออย่างที่ผมไม่ได้บอกไปว่าเรารู้จักอยู่แล้วทั้ง Vivo แล้วก็ Carnival นะครับผม Vivo ก็เป็นบริษัทแล้วก็เป็นแบรนด์ที่คนไทยใช้งานกันเยอะมากๆแล้วใช้ง่ายด้วยผู้ใหญ่ก็ใช้กันเยอะอะไรอย่างเงี้ยครับผมแล้วก็วันนี้ตัว Vivo เองอ่ะก็มาร่วมงานกับ Carnival ซึ่งก็เป็นแบรนด์ที่เราสึกว่าเฮ้ยเขามาเจอกันได้ยังไงซึ่งเขาไม่ควรจะมาเจอกันเลยแต่เขาก็มาเจอกันได้ก็รู้สึกว่าเซอร์ไพรส์เหมือนกันครับเราชอบลูกเล่นสำหรับที่เป็นด้านหลังที่เปลี่ยนสีได้เมื่อมันเจอแสง UV อะไรเงี้ยครับก็เป็นลูกเล่นที่แปลกใหม่สำหรับน็อตก็ไม่เคยเจอน่าสนใจมากครับครับผมก็ขอฝาก Vivo กับแฟนๆด้วยนะครับที่หลายๆคนอาจจะแบบไม่เคยลองหรือว่าไปลองเล่นที่ช็อปก่อนได้ว่าลูกเล่นมันเป็นยังไงทำอะไรได้บ้างอะไรเงี้ยครับครับใช่อย่างที่น็อตบอกเลยก็ใครที่รู้สึกว่าเฮ้ยมันใช้งานเป็นยังไงนะกล้องเป็นยังไงหรือว่าอินเทอร์เฟซภายในเป็นยังไงเนี่ยไปลองที่ช็อปก่อนเราเขามีเครื่องให้ลองแล้วก็ดูว่าเฮ้ยเราเหมาะกับตัวไหนเหมาะกับเรากล้องเป็นยังไงไปลองถ่ายได้อะไรเงี้ยครับถามเราเพิ่งกลับมาจากสิงคโปร์ตรงสิงคโปร์มีอะไรคะมีปลากุ้ยเต๋มีข้าวมันไก่อะไรอย่างเงี้ยนะสิงคโปร์ก็สิงคโปร์มีดีเพราะว่ามีพวกเราเฮ้ยจริงก็จริงต้องขอบคุณแฟนๆนะครับเราดีใจมากเพราะว่าภาพตอนที่เรานึกไว้เนี่ยเราก็ไม่คิดว่าเราจะมีแฟนๆที่คอยซัพพอร์ตมากขนาดนี้อะไรเงี้ยครับผมตอนที่เราเจอโชว์เริ่มต้นขึ้นมาแล้วโอ้โหแฟนๆกรี๊ดกันเสียงดังมากๆตอนนั้นน่ะเพิ่งเริ่มยังไม่เริ่มโชว์เลยอ่ะแต่แฟนๆกรี๊ดแล้วตอนนั้นคือข้างในคืออย่างงี้แล้วนะสั่นแล้วรู้สึกตื้นตันมากอะไรเงี้ยก็ขอบคุณแฟนๆต่างชาติด้วยแล้วก็แฟนๆคนไทยด้วยเหมือนกันที่อุตส่าห์บินตามไปดูด้วยอะไรเงี้ยครับก็ตอนแรกคิดว่าจะไม่ตื่นเต้นนะเพราะแบบเอ้ยเราผ่านมาหลายเวทีแล้วแต่ว่าพอไปถึงตอนเปิดตัวจริงๆอ่ะก็ตื่นตันจริงๆนะทุกคนกรี๊ดดังมากทุกคนเป็นกำลังใจที่ดีแล้วก็แบบส่งพลังมาให้พวกเรามากๆครับถือว่ามันแบบว่าเปิดตัวรอบประเทศครั้งแรกของเราได้ต้อนรับเป็นยังไงเราแบบยังไงบ้างเป็นทีมคุยกันยังไงบ้างครับยังไงนะครับผมเป็นที่แรกที่เราออกนอกประเทศไปตัวใช่ไหมครับที่สิงคโปร์ในทีมคุยกันยังไงบ้างแบบว่าแฟนคลับต้อนรับเยอะขนาดนี้อ๋อก็ทุกคนดีดใช่ทุกคนมีพลังทุกคนตื่นเต้นทุกคนคึกคักมากเลยครับเหมือนกับเฟรชทุกคนเฟรชแบบคือหลังเวทีก่อนจะออกไปทุกคนก็จะแบบรวมพลังจับกันแล้วทุกคนแบบให้กำลังใจกันและกันดีมากๆคือเราอ่ะจะเป็นมีวัฒนธรรมอย่างนึงเวลาก่อนอะโชว์หรือทำกิจกรรมอะไรก็ตามที่เราทำร่วมกันเนี่ยเราจะบูมกันก่อนเราจะมากอดคอกันแล้วก็จะมาคุยกันวันนี้เริ่มงานยังไงเป็นพลังไงส่งความสุขให้ใครแล้วก็จะเริ่มกันให้กำลังใจกันพูดให้กำลังใจกันหลังจบงานเราก็จะมากอดคอกันมาพูดถึงความรู้สึกว่าเฮ้ยวันนี้เป็นยังไงบ้างเราแฮปปี้แค่ไหนผมรู้สึกว่าเป็นวัฒนธรรมที่ดีมากๆแล้วรู้สึกว่าดีใจนะครับผมที่เริ่มต้นก็ได้รับสิ่งที่สุดยอดกลับคืนมาครับดีมากตอบแบบว่าโพสต์รูปเยอะอะไรเงี้ยก็เป็นตะก้อของวงเลยของทีมเลยไหมหรือยังไงอ๋อก็คือจริงๆอ่ะเรารู้สึกว่าอยากแคปเจอร์ภาพความทรงจำอะไรอย่างเงี้ยไว้เยอะๆอะไรอย่างเงี้ยครับผมเพราะว่าจริงๆเป็นคนชอบถ่ายรูปอยู่แล้วแต่ว่าทุกรูปที่เราถ่ายเราก็จะบอกน้องกับว่าถ่ายได้ไหมโพสได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็รู้สึกว่าอยากให้แฟนๆได้เห็นโมเมนต์ที่เราสึกว่าเฮ้ยเราเป็นคนข้างในอ่ะเราเห็นมันมีความสุขมันสนุกมากอยากให้คนอยากแชร์ให้คนข้างนอกได้มีความสุขด้วยเพราะรู้สึกว่าความสุขบางอย่างมันควรจะแชร์ร่วมกันมันจะสุขมากกว่าเดิมอะไรอย่างเงี้ยครับจะมีแบบว่าโมเมนต์ถ่ายรูปอะไรที่แบบว่าสนุกสนานมาโพสเพิ่มเติมให้แฟนๆได้ฟินอีกไหมคะเนี่ยยังมีอยู่ไหมหรือว่าโพสหมดแล้วจริงจริงมีเยอะครับแต่ว่าเราก็เลือกรูปที่มันสามารถที่จะโพสในพับบิกได้อะไรอย่างเงี้ยบางอย่างที่รู้สึกว่ามันเป็นเรื่องส่วนตัวหรือเป็นเรื่องที่เราจะควรเก็บไว้ในความทรงจำของพวกเราเองก็ต้องเลือกที่จะเก็บไว้ตรงนั้นดีกว่าครับเดี๋ยวทริปต่อไปเป็นเกาหลีเนาะเตรียมความพิเศษให้เป็นเกาหลียังไงบ้างคะก็อยากให้เราติดตามดีกว่าครับในความพิเศษเนี่ยรอดูได้ครับรอชมได้เกาหลีครับคือก
ก็ต้องนิดนึงอะไรเงี้ยแต่ว่าทุกประเทศทุกเมืองที่เราไปอ่ะต้องบอกเลยว่าเราไม่ได้รู้สึกว่าเฮ้ยเราเมืองนี้ต้องพิเศษกว่าเมืองนี้เมืองนี้ต้องดีกว่าเมืองนี้อะไรอย่างเงี้ยเราทำทุกอย่างให้มันเป็นมาตรฐานที่มาตรฐานเดียวกันแต่ว่าผมมั่นใจเลยว่าทุกคนเต็มที่ทุกเมืองแน่ๆเพราะว่ายิ่งพอได้ยินเสียงกรี๊ดได้เห็นผลการตอบรับของแฟนๆน่ะพลังมันมากกว่าเดิมพี่เข้าใจใช่ไหมเวลาอยู่บนเวทีอ่ะเราซ้อมมาฮะเราซ้อมมาเรามั่นใจว่าเราซ้อมมาร้อยแล้วนะแต่พอเราเห็นแฟนๆได้ยินเสียงกรี๊ดของแฟนๆน่ะพลังเรามากกว่าร้อยอีกอะไรอย่างเงี้ยครับก็รู้สึกว่าคอยติดตามได้เลยว่ามันจะสุดแค่ไหนครับครับได้จะบอกว่าคือเวลาแฟนคลับกรี๊ดหรือว่าตบมือให้กำลังใจอ่ะพวกเราแบบมันมาจริงๆนะน็อตร้องไห้ทุกคนรู้ใช่ไหมใช่คือแบบเวลาสมมติว่าแบบเราจะต้องเต้นท่าเนี้ยคือตอนก่อนเริ่มเราก็จะเต้นแบบก็เต้นปกติแต่ว่าพอมีพลังซัพพอร์ตอ่ะมันมาจริงๆ energy มันมาจริงๆอันนี้เห็นเห็นด้วยเพราะว่าบางคนเนี่ยเล่นเป็นโนใส่ชุดสีขาวเล่นเป็นโนน็อตใช่ครับยังไม่ทันได้เริ่มเพลงเลยแฟนๆกรี๊ดน็อตน้ำตาไหลแล้วยังไม่ทันได้ร้องเลยอะไรเงี้ยก็รู้สึกว่ามันแบบมันพลังของทุกคนน่ะมาทำให้เราสุดโอเวอร์เวมจริงเป็นพลังบวกจริงๆครับผมสำหรับสิงคโปร์นะครับเราชอบก็หลายๆอย่างอาหารอร่อยพักกุเตะอร่อยข้าวมันไก่อร่อยแล้วก็ผู้คนน่ารักแฟนคลับซัพพอร์ตแล้วก็ชอบบ้านเมืองก็สวยด้วยแล้วก็เป็นระเบียบอะไรอย่างนี้ชอบมากคือทุกคนพี่หัวเราเพราะว่านัดพวกพักกุเตะบ่อยมากเพราะว่าเรามีพี่ปอนคือพี่ปอนเนี่ยเราไปกินหลายรอบใช่คือพี่ปอนเนี่ยเขาเป็นประธานค่ายเนาะแล้วเขาเคยไปสิงคโปร์บ่อยมากแล้วเขาจะรู้ที่กินเยอะมากๆอะไรอย่างเงี้ยเขาบอกนี่ร้านนี้อร่อยมากๆต้องไปกินอะไรอย่างเงี้ยเราก็เลยไปลองกินเขาก็พาเราทุกคนเนี่ยเลี้ยงทุกคนเลยนะทั้งเราแล้วก็ทีมงานไปกินบักกุเตะกันเฮ้ยแล้วมันอร่อยมันอร่อยจริงๆอร่อยจนเราแบบต้องกลับไปซ้ำอีกรอบนึงอ่ะคือไปแค่เรามีเวลาแค่ไม่กี่วันแต่เราไปกิน2รอบเลยร้านนั้นน่ะต้องบอกว่าที่ไหนเนี่ยจะต้องมีร้านไปได้ไปได้คิดว่าทุกคนน่าจะสืบน่าจะทราบเพราะเราก็ลงสตอรี่กันอยู่นะแล้วแท็กร้านด้วยถ้าแฟนๆตามกันน่าจะเห็นร้านไหนอะไรครับแล้วอยากไปเกาหลีเนี่ยเราเรียนภาษาเกาหลีแล้วเราซ้อมสักหนึ่งไหมเอาก่อนไหมอันยองอาเซียวได้ถ้าก็มีแนะนำตัวมีอะไรประมาณนี้ครับผมอันยองอาเซียวชอนน์ตองฮามิดาคือจริงๆเราก็ภาษาทุกที่เนี่ยเราจะเน้นภาษาอังกฤษเป็นหลักเพราะเราเชื่อว่าเราบินไปในประเทศนั้นก็จริงแต่เราค่อนข้างมั่นใจว่าแฟนๆจากหลายๆประเทศเนี่ยก็จะบินมาดูด้วยอะไรอย่างเงี้ยครับใครใกล้ประเทศไหนสะดวกประเทศไหนก็จะบินไปประเทศนั้นเราก็รู้สึกว่าอย่างน้อยภาษาอังกฤษเนี่ยก็จะเป็นภาษากลางที่เราทุกคนน่ะควรจะใช้สื่อสารกับแฟนๆเลยเป็นหลักครับตอบได้แค่ว่าปังมากแน่ๆครับอยากให้ทุกคนรอดูมันปังจริงๆครับใช่อย่างที่เมื่อกี้ก็ผู้จัดการก็ถามว่ามีโปรเจกต์อะไรบ้างเราก็เลยบอกว่าเฮ้ยถ้าคุณเป็นแฟนขับคินพอชแล้วก็เป็นแฟนขับพวกเราทุกคนเนี่ยก็จะทราบกันดีว่า Beyond Cloud เราค่อนข้างจะเซตมาตรฐานการทำงานที่ค่อนข้างที่จะอยากให้มันออกมาให้ดีที่สุดนะครับผมไม่ได้หมายความว่าเราอยากทำให้มันเกินคนอื่นนะแต่ว่าเราอยากทำออกมาแล้วมันรู้สึกว่าเราภูมิใจในผลงานของเราตัวคนทำเองตัวทีมงานเองอยากให้ผลงานที่ทำออกไปแล้วเนี่ยเขากลับมารู้สึกภูมิใจในผลงานของเขาเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยผลงานที่จะออกมาต่อจากเนี้ยมันต้องผ่านการคิดที่นานพอสมควรการเตรียมการที่เรารู้สึกว่าพร้อมแล้วนี่แหละคือผลงานของเราและมันใกล้แล้วผมเชื่อว่าในเร็วๆเนี้ยทุกคนจะได้เห็นโปรเจกต์ที่ทางบริษัทแล้วก็พวกเราทุกคนเนี่ยเตรียมการกันมาอย่างยาวนานนะครับผมก็รอดูว่าบริษัทจะประกาศอะไรออกไปแต่ว่าปังแน่นอนครับก็อยากเสริมให้ทุกคนเป็นกำลังใจให้กับบริษัทเราด้วยฝากให้ BOC ก็คือหลังบ้านเราทำงานกันหนักเราไปทั้ง World Tour เรายังต้องเตรียมโปรเจกต์ต่อๆไปก็ขอกำลังใจให้กับทีมงานหลังบ้านเราด้วยนะครับแต่ว่าโปรเจกต์ต่อไปนี่ก็คือเป็นแบบว่าต้องชวนทุกคน16คนรวมกันเล่นหุ้นกันหรือว่าจะมีจริงๆอ่ะตอบไม่สามารถตอบเรื่องนี้ได้เพราะว่าทางบริษัทเนี่ยเขาก็ต้องเป็นข้อมูลของภายในนะครับแต่ว่ามันไม่ได้มีโปรเจกต์เดียวนะครับผมเขาก็พยายามจะคิดหลายโปรเจกต์แหละอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าจะทยอยบอกอะไรออกมาบ้างเนี่ยก็ต้องรอทางบริษัทเขาประกาศออกมาคอยติดตามทางเพจของ Beyond Cloud แล้วกันนะครับถามถึงน็อตเนาะเห็นว่าเปิดร้านมันยังไงบ้างคะร้านอะไรยังไงอยู่ไหนขายช่วงเวลานี้แหละช่วงเวลานี้แหละก็ขอฝากร้านเนื้อย่างนะครับชื่อร้านมอมิดออนเดอะลูปนะครับอยู่ตรงไหนครับอยู่ถนนนราธิวาสนะครับระหว่างซอย15กับ17อยู่ตรงกลางเลยครับครับผมอร่อยต๋องไปกินมาแล้วเมนูแนะนำนะครับก็เป็นตัวอันใหม่จะเป็นลิ้นวัว
แต่เป็นของเราจะหนาหน่อยก็จะกินแล้วได้เนื้อนุ่มมากครับไปลองมาแล้วครับอร่อยจริงเขาใช้เนื้อคุณภาพมากใช่ก็ฝากทุกคนด้วยนะครับใครดูดีจะได้แบบเป็นทานเมนูของน็อตอุ้ยอนาคตจะมีอันที่เป็นเมนูของน็อตครับทุกคนฝากติดตามด้วยครับได้เลยเสียต้องเขาเป็นเสียแล้วอ่ะต้องคอยเกาะแล้วใช่ไหมครับจะทำอะไรหรือเปล่าตอนนี้ไม่ได้มีร้านอะไรเป็นกิจจลักษณะแต่ว่าก็มีแพลนเหมือนกันอะไรเงี้ยครับผมก็คอยดูว่าเราจะทำอะไรออกไปอะไรเงี้ยแต่ก็ต้องรอดูว่าจะมีแฟนคลับคอยซัพพอร์ตมากแค่ไหนแฟนคลับน่ารักมากนะคือที่ร้านก็บอกว่าแฟนคลับมาตลอดเลยขอบคุณมากมากเลยครับแล้วมีแบบว่าไปเจอตอนจะไปยังอยู่ยังไม่เจอค่ะยังไม่มีการเจอแต่ว่าถ้าช่วงนี้อาจจะได้เจอใช่ครับพอดีช่วงนี้เราเตรียมตัวอยู่เวิร์ทัวร์อะไรเงี้ยครับก็เลยยังไม่ได้ไปเท่าไหร่แต่ว่าแอบดูกล้องวงจรปิดตลอดแอบดูกล้องตลอดครับขอบคุณนะครับขอบคุณมากนะครับหนึ่งสองสามเข้ากันโอเคเจ็บเอกดึงโอเคหนึ่งสองสามเดี๋ยวขอกล้องนี้ด้วย